อ้าวไปช่วยกันอ่านเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องก็จะนะฮะไม่ยาวมากนะคะอ้าวลองอ่านช่วยกันอ่านค่ะ Back in the year อ่านทีละคู่ค่ะปีคศ1834 before the name หัวหิน was created เห็นไหม TED เสียง S ลงไปเลย created ต่อไปค่ะ Some agricultural area of Phetchaburi province was hit by severe drought A group of farmers have moved south คืออะไรคะ south ทางใต้ใช่ไหม south ไปทางใต้มาดูกันทีละประโยคเขาบอก back in the year 1834 back ก็คือถอยหลังกลับไปในปีคศคริสตศักราช1834นะคะ before the name หัวหิน was created ก่อนที่จะมีชื่อของหัวหินได้สร้างขึ้นมาเกิดขึ้นมานะคะ some agricultural area of Phetchaburi province was hit by severe drought some บางแห่งของพื้นที่ที่ทางไหนคะ agricultural เมื่อกี้จดสับไปแล้วพื้นที่อะไรคะพื้นที่เกษตรกรรมบางแห่งของจังหวัดเพชรบุรี was hit ได้มีผลกระทบมาจากคิดปกติแปลว่าตีในที่นี้หมายถึงมีผลกระทบมาจากเนื่องมาจากอะไรคะ severe drought ความแห้งแล้งอย่างรุนแรงอย่างหนักแสดงว่าฝนไม่ตกนานไหมคะนานน้ำไม่มีเพราะนั้นพืชผลผลิตก็เป็นไงคะตายไปเพราะนั้นเกิดจากความแห้งแล้ง A group of farmers farmers ก็คือชาวไร่ชาวนา A group of farmers กี่กลุ่ม1กลุ่มนะ had moved ได้ย้ายไปที่ไหน southward ลงไปทางใต้คือเพชรบุรีที่อยู่เหนือจังหวัดประจวบนั้นลงมาทางใต้ก็คือถอยลงไปนะคะถอยลงไปแม้เราทราบประวัติความเป็นมาแล้วนะหัวหินนะเริ่มต้นมาจากชาวเมืองเพชรชาวนาเมืองเพชรกลุ่มหนึ่งนะคะย้ายลงมาทางนี้นะไปดูต่อนะคะเราจะได้เล่าเรื่องหัวหินของเราให้คนอื่นได้ทราบได้นะคะต่อไปค่ะ until ลองอ่านพร้อมกันนะคะต้องตั้งใจแล้วไม่ยากเดี๋ยวเราช่วยกันสรุป until they found a small village with hatA white, bright sand and a row of rocks along the beach. They settled in the place and gave it a name, Samoriang, which means rows of rocks. เรามาดูต่อนะคะเมื่อกี้ย้ายมาทางใต้เรียบร้อยแล้ว Until จนกระทั่งUntil they found ท่องกริยาสามช่องไปแล้วหมายถึงอะไรคะค้นพบหาในที่ได้ค้นพบนะ Until they found เขาได้ค้นพบอะไร A small village หมู่บ้าน village ก็คือหมู่บ้าน small เล็กหนึ่งหมู่บ้านหนึ่ง which has a white bright sand คำหลักก็คือ sand ทรายที่เป็นสีอะไรคะ white สีขาวที่สดใสคือขาวกระจ่างเลยนะคะนะ and a row of rocks และเห็น row แนวอะไรคะ rocks แนวหิน along ขนานไปกับยาวไปกับขนานไปกับ the beach ชายหาดหรือทะเลนะคะ they settled in the place เขาจึงได้ตั้งรกรากหรือตั้งถิ่นฐานที่ the place สถานที่นี้หมู่บ้านแห่งนี้ and gave given และให้ชื่อสถานที่นี้ว่าสมอเรียง which mean ซึ่งคำว่าสมอเรียงเนี่ยมีความหมายว่า rows of rock แนวอะไรคะแนวหินนั่นเองนั้นสมอเรียงก็หมายถึงแนวหินอ้าวสรุปกันนิดหนึ่งชาวนานะพวกชาวไร่ชาวนาจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้ย้ายลงมาทางใต้เนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมในจังหวัดเพชรบุรีเป็นไงคะแห้งแล้งจนมาถึงสถานที่แห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งก็มาอยู่ที่นี่ใช่ไหมคะ Settle และได้ตั้งชื่อหมู่บ้านนี้
ว่าสมอเรียงเพราะว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้มีก้อนหินเรียงกันไปขนานกับชายหาดนะคะนั่นเองเราทราบแล้วนะนะต่อไปค่ะช่วยกันอ่านนะคะเดี๋ยวไม่ทัน In 1921 the director of the state railway Prince Burachat ต่อไปค่ะ built the railway hotel close to the beach คริงประชาที่ปกรามาเดอะเซเว่น like the place so much that he built a summer palace there ดูความหมายกันต่อนะคะเดี๋ยวนักเรียนไปดูเว็บไซต์แล้วปริ้นนะคะเอามาอ่านกันได้ in 1921ในปีคศ1921นะคะ the director of the state railway ในสมัยนั้นนะตำแหน่งหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศนะคะของประเทศไทยเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าเจ้ากรมการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งคือ Prince Burachat นะเจ้าชายบุรชัตนะ built สร้าง the railway hotel โรงแรมรถไฟนะคะ close to the beach ติดกับทะเลนะคะติดกับทะเลเคียงประชาธิปกรามาเดอะเซเว่นรามาถ้าขึ้นต้นในรามาปุ๊บหมายถึงรัชกาลที่7คือพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเห็นไหมเคียงประชาธิปกในสมัยนั้นนะ like the place so much ก็ชอบที่แห่งนี้มากชอบที่หัวหินเนี่ยมากเลยนะคะ that he built a summer palace there และก็ได้มาสร้าง a summer palaceพระราชวังฤดูร้อนที่นั่นด้วยเหมือนกันก็คือมาสร้างที่หัวหินนี่แหละนะคะสรุปแล้วอันนี้ก็คือการมีการสร้างอะไรขึ้นการสร้างพระราชวังขึ้นเนื่องจากนะคะปรินซ์บุรชัตเนี่ยได้มาสร้างอะไรขึ้นมาก่อนโรงแรมรถไฟใกล้กับชายหาดมีไหมโซฟิเทลในปัจจุบันนี้ใช่ค่ะนักเรียนรู้ประวัติแล้วนะคะต่อไปค่ะต่อไปช่วยกันอ่านต่อนะคะ The palace was named ใครอ่านไม่ได้แย่แล้ววางไกลกังวล or far from worries นะไกลจากความกังวลไกลกังวลนะคะชื่อของพระราชวังมีชื่อว่าอะไรคะวางไกลกังวลนะ It is now the full time residence of His Majesty the King of Thailand ซึ่งปัจจุบันนี้นะในหลวงของเราได้มาเป็นไงคะมาอยู่เป็นที่อยู่ของในหลวงของเราแต่ตอนนี้พระองค์เนี่ยประชวรใช่ไหมคะทรงพระประชวรก็เลยเสด็จกลับไปที่กรุงเทพนะคะแต่เดิมเนี่ยเคยเป็นที่ประทับใช่ไหมคะเป็นถาวรเหมือนกันช่วงหลังนี้นะคะดูต่อไปค่ะช่วยกันอ่านนะคะ His อะไรคะ His Royal Highness Prince กรมพระนเรศวรฤทธิ was the first member of the royal family to build a group of palaces at บ้านแหลมหิน called สุขเวท and he gave the name of the beach next to his palace หัวหิน His Royal Highness Prince กรมพระนเรศวรฤทธิ์อันนี้ก็คือนะสมัยก่อนนี้เป็นอะไรคะกรมพระนเรศนะคะวรฤทธิ์เนี่ยได้เป็นนะคะได้เป็นเชื้อพระวงศ์องค์แรกเลยที่ได้มาสร้างอะไรคะ the first member of the royal family เป็นพระราชวงศ์นะองค์แรกเลยที่ได้มาเบี้ยวมาสร้างพระราชวังที่บ้านแหลมหินและตั้งชื่อว่าสุขเวทนะคะเห็นไหมมีการสร้างโรงแรมรถไฟมีการสร้างพระราชวังมีเชื้อพระวงศ์องค์แรกก็คือกรมพระนเรศวรฤทธิ์เนี่ยก็มาสร้างอะไรคะมาสร้างวังนะคะที่บ้านแหลมหินและตั้งชื่อว่าสุขเวทนะ and he gave the name of the beach next to his palace และได้ตั้งชื่อนะทะเลชายหาดที่อยู่ต่อจากวังของพระองค์เนี่ย
นะว่าหัวหินนั้นแหลมหินกับหัวหินคนละอันกันนะคะแหลมคือบริเวณที่ตั้งสุขเวทนะฮะแต่พอถัดจากนั้นลงมาก็เรียกอีกตรงนั้นว่าหัวหินนะก็ตั้งชื่อให้ว่าหัวหินตั้งชื่อให้ตอนนี้หัวหินมีชื่อแล้วใช่ไหมคะดูต่อไปค่ะอ่านพร้อมกัน In the year 1932 Hua Hin is only part of Branbury District ดูแค่นี้ก่อนนะคะ In the year 1932ในปี1932 Hua Hin is only part of Branbury District หัวหินเป็น part ส่วนหนึ่งของอำเภอปราณบุรีหัวหินไม่เป็นอำเภอนะคะเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของปราณบุรีต่อไปค่ะ Until the year 1949 Hua Hin was promoted to be a district of Prachuap Kirikan Province ต่อมาอีกนะคะในปี1949หัวหินได้ก่อตั้งได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นอำเภอหนึ่งอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ก็คือแยกพื้นที่จากปราณบุรีนะฮะมาเป็นอีกหนึ่งอำเภอนะคะเพราะว่าความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนะคะความรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองของหัวหินต่อไปค่ะ After the building of Southern Route Railway หัวหิน became the firstand most popular beach resort of Thailand. After หลังจาก the building การสร้างสร้างเลยคะ Southern Route Railway ทางรถไฟสายใต้หัวหิน became กลายเป็น the first แห่งแรก the most popular beach เป็นอะไรคะ beach เป็นชายหาดที่ popular เป็นที่นิยม mostมากที่สุดและเป็นแห่งแรกรีสอร์ทด้วยเป็นที่พักชายหาดที่เป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจมากที่สุดแห่งแรกของประเทศไทยสมัยก่อนที่ยังไม่มีนะคะหัวนี้เป็นอันดับหนึ่งเลยดังนั้นการบ้านก็จะมีด้วยกัน5ข้อเดี๋ยวครูนะคะก็จะเอาไปแจกให้นักเรียน Number 1ลองดูความหมายไปก่อนนะคะ A group of farmers fromove to the south because of severe drought นะคะไม่ต้องจดนะคะอย่าครูมีไปให้นะคะ Number 2 what's the name of the village that they live เป็นชื่อหมู่บ้านที่ไปอาศัยนะคะ build สร้างวางไกลกังวล Paris สร้างวางไกลกังวลใครเอ่ย were a group of Paris at บ้านแหลมหินคือgroup of Paris ที่หมู่บ้านแหลมหินเป็นคฤหาสน์ที่บ้านแหลมหินนะคะสัก5ข้อหัวหิน became the most popular beach after นะดังเป็นที่นิยมหลังจากอะไรนะคะก็ไปดูชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องของ attractions and things to do in หัวหินสถานที่ที่น่าสนใจและกิจกรรมที่ทำได้ในหัวหินมีอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็มีการบ้าน5ข้อนะคะเดี๋ยวครูจะไปดำเนินการให้ Class, that's all for today. Goodbye. See you tomorrow.